็คาดหวังแหละว่าการกระทำของเรามันจะไปกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางการเมืองได้บ้างเปลี่ยนวิธีคิดหรือขนบทางศีลธรรมได้บ้างอะไรเงี้ยสิ่งที่เราคุ้นคิดพยายามคือเราพยายามตบกบาลผู้มีอำนาจรัฐอะเข้าใจไหมทำอะไรสักอย่างที่มันตบกบาลเขาก็ได้การล้อเลียนถือว่ามันจะไม่มีแรงพลังปะทะอย่างซึ่งหน้าแต่ว่าเราเชื่อว่าการกัดข้างหลังบางทีมันก็เจ็บเราไปกวนตีนอะไรสักอย่างหรือว่าแบบล้อเล่นล้อเลียนอะไรเงี้ยมันจะทำให้เห็นบางอย่างที่เราถูกกดทับอะมันก็คือการเอาคำว่าอาร์ตกับคำว่านอตนะแล้วก็เป็นตัวย่อของนอตมาผสมกันผสมมาแล้วก็อ่านไม่ออกเหมือนกันว่ามันควรจะออกเสียงว่าอะไรอัดอึ้นอัดทึ่นอานมันก็มีความยูนิคมีความประกาศชัดเจนซึ่งมันต่างจากบริบทของเชียงใหม่ที่แบบเฮ้ยมันคอมโพไมซ์กันแบบเฮ้ยคนนี้ต้องไม่อย่างนี้คนนี้ต้องไม่อย่างนั้นอะไรเงี้ยเป็นแบบว่ากิจกรรมเชิงความคิดสร้างสรรค์แบบต่อต้านนิดๆจะทำงานล้อเลียนล้อเล่นน้องนั้นกับโลกศิลปะด้วยกับอาร์ตอะคาเดมิกด้วยจริงๆเราก็เจอกันตามม็อบอะไรอยู่แล้วรู้ว่าคือไอ้พวกนักศึกษาพวกนี้มันยังไงกันอะไรเงี้ยผมก็อยากจะมีอะไรอย่างนี้มานานแล้วนะคือแต่ไม่คิดว่าคือมันจะมาสปาร์กกันตรงนี้เงี้ยคือรู้จักกันด้วยบทสนทนาเกี่ยวกับงานทางปรัชญาด้วยอะไรเงี้ยร่วมกับบรรยากาศทางการเมืองบรรยากาศทางสังคมอะไรเงี้ยมันต้องทำอะไรแล้วแหละมันจะอยู่เฉยๆมันจะดูแบดเฟสเกินไปละมันทำบางอย่างอะไรเงี้ยที่แบบว่าไปส่งเสริมอำนาจหรือว่าเหมือนแบบว่าเราก็คิดว่ามันเป็นปกติของเราอะไรเงี้ยคือมันถึงเรียกว่าแบบซอฟไงผมก็เลยคิดว่าแบบการทำงานรีสิสแตนซ์ด้วยวิธีแบบซอฟเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ซอฟในความหมายที่แบบว่าแม่งอ่อนยุบเยียบหรือว่าแบบทำอะไรไม่ได้หรือว่าแบบเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่แบบว่ามันเหมือนแบบค่อยๆปลดล็อกไอสิ่งที่เราแบบว่ากูก็โดนเหมือนมึงนี่หว่าหรือว่ากูก็รู้สึกแบบมึงนี่หว่าอะไรเงี้ยเวลาผมไปทำอะไรพวกนี้คือคนมันจะเก็ททันทีว่าเรากำลังสื่อสารกับอะไรเรากำลังท้าทายกับอำนาจอะไรอยู่เนี่ยมันทำให้คนเชื่อมันยังศักดิ์สิทธิ์มันอะไรจริงๆมันไร้สาระแล้วมันก็อาศัยความกลัวของคนที่มันยังอยู่ได้อยู่อะไรเงี้ยทำไมต้องใช้วิธีการแบบอาร์ตเนี่ยนะหนึ่งมันคือความกวนตีนครับความล้อเล่นความแบบความแยบคายมันสามารถเป็นไวรัลได้แล้วมันก็สื่อสารกับคนได้แบบได้ถึงขั้นแบบจิตสำนึกคือมันทำให้คนคิดต่อมันไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยเป็นป้ายที่แบบพอชูปุ๊บเห็นเลยแต่ป้ายของเราไม่เขียนด้วยฟอนต์ใครเขียนคำอะไรทำให้คนแบบได้คิดกับตัวเองว่าเอ้ยกูเก็ตสิ่งนี้แสดงว่าถ้ากูเก็ตสิ่งนี้แสดงว่ากูแบบอยู่ในขบวนการหรือว่ากูเข้าใจสิ่งนี้กูมีมายด์เซตเดียวกับสิ่งนี้และคนโดยรวมเราอยู่ในบรรยากาศของอำนาจบางอย่างใช่แล้วเราก็เหมือนแบบพยายามจะดันเพดานมันออกไปเพราะว่ามันจะได้อิสระมากที่สุดอ่ะทั้งในเชิงการเมืองหรือว่าการทำงานเกี่ยวกับเชิงความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยฟังก์ชันของมันในการอยู่กับมวลชนคือมันช่วยทำให้คนแตกความคิดเห็นได้เป็นร้อยเป็นล้านแต่สุดท้ายแล้วความคิดเห็นเป็นร้อยเป็นล้านมันก็จะมุ่งกับสู่อุดมการณ์เดียวความสร้างสรรค์ไอรอนี่การล้อเล่นทั้งหมดเนี่ยเป็นการทำให้ม็อบจุดติดในปีที่แล้วแล้วมันก็จะจุดติดอีกในปีนี้เราสังเกตได้จากม็อบต่างๆเลยว่าทีมกราฟิกทำงานไวมาก10นาทีแม่งสามารถโพสได้แล้วหรือว่าศิลปินเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบคนไทยอาจจะไม่รู้จักเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยจนแบบเอ้ยอยู่ดีก็โผล่มาแล้วก็แบบเฮ้ยมันเก็ตมันทัชมันแบบมันมีการเคลื่อนไหวทางร่างกายมันเคยมีคนถามนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเลือกงานเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับเคลื่อนประเด็นทางการเมืองอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่ใช้ศิลปะแขนงอื่นผมก็แบบก็ผมวาดรูปไม่เป็นครับ คือผมรู้สึกว่ามันเป็นเทคนิคที่เราถนัดอ่ะเราเลยใช้เทคนิคนี้ในการพูดสิ่งที่เราอยากจะพูดออกมาเนาะท้ายที่สุดของมันเลยมันจะทำให้ทุกคนคิดว่าทุกคนมีวิธีพูดของตัวเองได้แล้วทุกคนก็เป็นศิลปินได้ถ้าเกิดคุณนิยามมันว่าเป็นศิลปะ